สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่28มิถุนายน2561ค่ะสนับสนุนโดยใหม่ FB แบตเตอรี่รุ่น M Series แรงจริงทนจริงไม่แพงคุ้มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบนโลกกับเพื่อนสีดีที่สุดยาสีฟันสปาร์เคิลสูตรใหม่ Icy Fleece ฟันขาวขาวเย็นยาวนานเครื่องดื่มเวย์โปรตีนกลิ่นช็อกโกแลตตรา Royal Dew มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายร่วงเบอร์ไหนสบายใจใช้เบอร์กามอตเอาละครับกลับมาช่วงนี้ทุ่ม18นาทีนะครับอย่างที่บอกนะฮะทุกโต๊ะเราปรับเวลารับกับบอลโลกนะฮะเดี๋ยวบอลโลกก็จะมาตอนช่วงอันนี้ก็ค่ำแล้วสิช่วงที่เราเนี่ยสองทุ่มครึ่งใช่ค่ะสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราเลยมาเร็วแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้ยกเวลาทั้งหมดเนี่ยนะฮะร้อยกว่าชั่วโมงแล้วกับการค้นหาน้องๆ13ชีวิตเมื่อกี้เราไปที่ดอยผาหมีจำได้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นดอยที่ทางท่านรองวีระชัยเนี่ยก็กระจายกำลังไปหาโพรงต่างๆด้วยเหมือนกันส่วนโพรงที่อมรินทร์เนี่ยได้รับแจ้งเราก็ไปเจอมาเหมือนกันเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ถามว่าทำไมต้องไปวันนี้ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผู้ชมฮะตอนที่เขาปีนเขาย่านดอยผาหมีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้สมมุติฐานใช้คำว่าสมมุติฐานของบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเด็กอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าบิ๊กฮอลบิ๊กฮอลในที่นี้ไม่ใช่ถ้ำหลวงแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูภาพประกอบหน่อยก็แล้วกันกราฟิกที่เราทำให้